ันนี้เราจะกลับมาเจาะประเด็นกันถึงในเรื่องข่าวที่กำลังเป็นเรื่องราวร้อนอยู่ตอนนี้เรื่องที่คุณได้ร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาวันนี้เราอยากให้เล่าอีกครั้งว่าเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงวันนั้นผมกำลังเตรียมตัวออกไปขายของที่ตลาดนัดครับผมเปิดประตูออกไปหน้าบ้านก็มีตำรวจวิ่งเข้ามาชาร์จมาจับผมเราเปิดประตูออกไปหรือเราล็อกประตูไว้อยู่แล้วเปิดประตูออกไปครับมีการเคาะเรียกเราไหมไม่มีครับผมแต่ในข่าวบอกว่าเราล็อกประตูนะไม่มีไม่ล็อกเลยครับเดินออกมาหน้าบ้านครับนุ่งผ้าหนูออกมาเลยครับเข้ามากี่คนเข้าลงมาให้แรก2คนครับแล้วที่หลังก็ลงมาอีก4คนเป็น6คนครับแล้วที่ได้บอกว่าเขาใช้กุญแจมือล็อกเนี่ยเราได้ถามเขาไหมว่าเหตุผลที่ใช้กุญแจมือล็อกเราเนี่ยเขาบอกว่าผมสู้พยายามจะหลบหนีทั้งที่ผมก็นุ่งผ้าขาวหนูอยู่งั้นผมจะวิ่งหนีเนี่ยไม่เราขอดูไม่มีครับผมขอดูหมายใช่ผมขอดูหมายขอดูบัตรเขาไม่แสดงตัวไม่อะไรแล้วก็เข้าไปได้ยังไงก็ไม่ทราบเข้ามากันผมก็ยังงงอยู่เลยครับแล้วเขาใส่กุญแจมือเนี่ยเขาเจออะไรผิดกฎหมายไหมถึงจะเป็นแฟนไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเลยพอเข้าไปคนในบ้านเนี่ยอะไรครับไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายคนนานไหมคะนานครับผมแล้วไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยครับแล้วหลังจากนั้นเขานำตัวเราไปที่ไหนไปที่สภ.วังสมบูรณ์ครับผมในขณะที่ไปเนี่ยที่สภ.วังสมบูรณ์เนี่ยไปจุดไหนของสภ.วังสมบูรณ์ห้องสืบสวนครับห้องสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมอยู่กันครบหมดอยู่ครบครับแล้วเขาพูดคุยกับเรายังไงก็ไม่พูดคุยไม่อะไรนะก็พูดคุยบ้างก็ให้ต่องานประมาณต่องานคืออะไรคะต่องานคือแจ้งเบาะแสต่องานหรือว่าให้ต่องานให้3เคสประมาณนี้ครับเขาซ้อมเราไหมไม่ครับไม่ได้ซ้อมไม่อะไรครับแต่แค่ล็อกกุญแจมือไว้ต่องานคือรอดซื้อใช่ครับรอดซื้อแล้วเราได้เขาต้องบอกให้เรารอดซื้อวันนั้นเลยไหมใช่ครับต้องรอดซื้อวันนั้นเอาอย่างนั้นเราก็ได้รอดซื้อวันนั้นได้รอดซื้อไป1เคสครับผม1เคสใช่เคสนั้นเป็นรอดซื้ออะไรจ๊ะเป็นยาไอครับยาไอใช่ครับแล้วคนที่มาซื้อถูกจับกุมไหมถูกจับกุมล่อซื้อเพื่ออะไรทำไมต้องให้เราล่อซื้อล่อซื้อก็คือว่าทำผลงานให้เขาประมาณนี้เพื่อที่จะปล่อยตัวเราประมาณนี้ครับเสนอมา3เคสครับผมเสนออ๋อวันนั้นจะเอา3เคสใช่แต่ผมทำได้เคสเดียวแล้วที่เหลือ2เคสคือว่าเขาให้ติดไว้ก่อนแต่คือว่าถ้าอยากติดคือว่าเอาเงินมาเรียกเงินมากับผมเดี๋ยวก่อนนะเขาเสนอทางออกคือเรียกเงินใช่ครับจำนวนเท่าไหร่ที่แรกเรียกมา100,000บาทครับผมก็ไม่มีให้ไม่อะไรผมเพิ่งออกมาประมาณนั้นผมจะไปหามันจากไหนประมาณนั้นใช่ผมก็ขายของอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ประมาณนั้นแล้วต่อไปเรามาเลย50,000ผมก็ยังไม่มีให้อีกนะครับผมก็เลยเขาเลยต่อมาบอกงั้นเหลือ 30,000 ใช่ผมก็เลยโทรหาพ่อหาแม่ให้พ่อให้แม่วิ่งหาให้ครับเจ้าหน้าที่ชุดนั้นจำได้ไหมใครเป็นคนพูดใครเป็นคนนำเสนอข้อเสนอจำได้ครับแล้วแม่เอาเงินมาจากไหนแม่โทรหาญาติพี่น้องแล้วโทรวิ่งหาแล้วก็ให้โอนเข้ามาครับมีหลักฐานการมีหลักฐานการโอนมีมันอันนี้หมดครับการโอนเงินเข้าเงินออกเขาโอนมาที่ใครที่บ้านโอนมาที่ใครคะโอนมาที่บัญชีน้องครับโอนมาที่บัญชีน้องแล้วใครเป็นคนไปกดเงินน้องสะใภ้ครับไปกดที่ตู้ไหนตู้ธกส.ในอำเภอวังสมบูรณ์ครับเข้าการโอนใช่ครับแล้วตอนมอบเงินให้กับตำรวจเนี่ยจำหน้าได้ไหมชื่อยศอะไรจำได้หมดไหมได้ครับชี้ตัวได้ไหมชี้ตัวได้เลยครับแล้วตำรวจบอกไหมว่าเงินที่รับมอบไปจะไปทำอะไรไม่ได้บอกครับตอนเรามอบเงินเรามีพยานไหมก็มีแต่พวกแต่น้องที่ไปกี่คนน้องไป2คนก็คือเรามีพยานที่รู้เห็นตอนเรามอบเงินให้กับใช่ก็ไปตรงนั้นคือว่าแกเขาก็เรียกไปข้างๆห้องให้ไปยื่นเงินตรงนั้นย้อนหน่อยเหตุการณ์ตอนเราถูกจับล็อกกุญแจมือตรวจแล้วไม่พบยาเสพติดหรือไม่พบอะไรเลยครับมีพยานไหมมีพยานครับเจออยู่ในให้น้องเข้าไปดูในบ้านให้น้องเข้าไป3-2คนครับเพื่อจะดูให้แม่เข้าไปดูนะครับใช่ให้แม่เข้าไปดูกลัวเขาก็ยัดของยัดอะไรเลยครับใช่ครับโอเควันนั้นหลังจากที่เรายื่นหนังสือร้องเรียนความเป็นธรรมไปแล้วเนี่ยครับเราได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่หน่วยไหนบ้างมีที่สภ.วังสมบูรณ์เพื่อที่เรียกตัวไปสอบสวนประมาณนั้นวันที่เรียกไปวันที่23แต่คือว่าก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ากลัวไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะเป็นที่ราชการของเขาใช่ไหมครับไอ้อย่างผมไม่เป็นประชาชนแบบว่าตัวคนเดียวอย่างเงี้ยไปก็กลัวอันตรายแล้วทำไมเราถึงคิดว่าน่ากลัวแล้วคิดว่ามันจะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรถ้าไม่เจออย่างผมก็ไม่รู้หรอกเพราะใช่ไหมครับถ้าไม่เจออย่างผมทั้งที่ผมก็ไม่เจออะไรไม่ได้ค้นเจออะไรผมก็ยังทำผมขนาดนี้เลย
ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวประวัติของเราเองเนี่ยก็เกี่ยวพันกับยาเสพติดครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี58ปี58ครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องยาเสพติดมั้ยไม่นะไม่ยุ่งนะที่มาตรวจจับเราเนี่ยมีการตรวจฉี่มั้ยไม่มีครับผมท้าให้เขาตรวจเลยครับเขาก็ถามว่าผมเสพมั้ยผมว่าได้เสพไม่เจอเสพติดครับใช่ครับขอแทรกนิดนึงครับทำไมเราถึงต้องรับข้อเสนอของตำรวจเรื่องล่อซื้อแล้วก็เรื่องที่จ่ายเงินเพราะอะไรเพราะผมกลัวครับผมอยากได้รับอิสรภาพผมอยากกลับบ้านครับผมจริงๆแล้ววันนั้นตำรวจชุดนั้นอยู่กันครบนะวันที่เขาพูดข้อแรกเปลี่ยนอยู่ประมาณ3คนครับแล้วที่เหลือก็ไปทำกิจกรรมอื่นครับเขาไปทำอะไรน่าจะไปออกกำลังกายออกกีฬานะครับที่ผมได้ยินเขากลับมาไหมใช่กลับมาตอนที่เรามอบเงินเขาอยู่ครบชุดไหมอยู่ไม่ครบนะครับแต่คือว่าเขาทยอยกลับมาครับทยอยกลับมาจะทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราไม่ได้ถามเขาเลยใช่ไหมว่าเงินที่ผมจ่ายไปนี้เป็นเงินที่ตำรวจเนี่ยไปเรียกเป็นค่าอะไรยังไงก็น่าจะเป็นการปล่อยตัวครับน่าจะเป็นการแบบว่าเรียกแบบนี้มาซ้ำเราโดนมากี่ครั้งแล้วก่อนหน้านี้มีครับตอนออกมาก็เพิ่งมาโดนแต่คือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็โดนแบบนี้มาบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราออกมาร้องขอความเป็นธรรมเรามีเจตนาหรือว่าเป็นการกลั่นแกล้งตำรวจหรือเปล่าเรามีความขัดแย้งอะไรกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ไหมไม่ครับไม่มีความขัดแย้งไม่มีอะไรรู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักใช่ครับเพราะนั้นวันนั้นเราเมื่อนำเงินสดไปแรกแล้วเนี่ยเขาปล่อยตัวเราตอนกี่โมงประมาณเกือบ5 ทุ่มนะครับเพราะช่วงกดเงินออกประมาณเกือบ3 ทุ่มก่อนจะกลับเขาบอกเราไหมว่าเราจะต้องไปทำอะไรให้เขาอีกก็นะเขาบอกว่าได้เคสนึงแล้วได้งานเคสนี้ติดอีก2 เคสก็คือว่าเดี๋ยวมาทำให้ใหม่นะประมาณนี้